ทางกรุมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่สําหรับบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ยังจะคงมีฝนฟ้าขนองนะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ อุณหภูมินะครับต่ำสุดก็คือ26ถึง27องศาสูงสุดครับ35ถึง37องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นนะครับวันที่9ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับชาวเรือบริเวณภาคใต้นะครับก็ช่วงนี้ก็ขอเตือนนะครับก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับก็วันนี้นะครับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้โชคดีในส่วนร้อยละ30ไหมนะครับถือร่มติดตัวไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เปียกนะคะ